ที่ยงเราอยู่ร้านไหนครับร้านสุดใจร้านสุดใจที่ไหนครับบ้านฝางบ้านฝางไอ้บ้านหนองบัวอำเภอบ้านฝางบ้านหนองบัวครับถ้าใครแวะมาร้านนี้นะครับมันอยู่ประมาณที่ไหนอันนี้เหรอค่ะชุดนี้350 บาทค่ะก็จะมีปลาเผาปลาช่อนช่อนส้มตำส้มตำหอยหอยค่ะหอยขมครับหอยจูบแล้วชาวบ้านเรียกหอยจูบเหมือนกันครับผมก็เรียกให้มันดูดีไปไงหอยขมกูนาครับไม่ใช่อีปูกุ้งฝอยกุ้งเฉยๆก็ได้ครับไม่ต้องฝอยขนาดนั้นข้างในผักกระเสดผักกระเสดมีกระถิ่นเก๋มีน้ำเนาะมีน้ำโคกนะครับมีน้ำโคกเย็นมีอะไรอีกผักเหรอมีอะไรอีกผักแล้วมีอะไรอีกข้าวมันอาหารทำไมมันสีนี้ครับไม่ได้สั่งวันนี้ไม่ได้สั่งครับแสดงว่าเคยมาแล้วอันนี้ข้าวม่วงนะครับข้าวม่วงข้าวม่วงก็คือดอกอัญชันนะครับก็โอเคเย็นสบายนะครับนี่ดูแต่อาหารนะครับในตะกร้ามีอะไรครับตะกร้าก็จะมีขันถ้วยเล็กนะครับคนก็มาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ประมาณเที่ยงละคนก็เริ่มทยอยมาข้างในก็จะมีซุ้มนั่งหลายซุ้มอยู่มานั่งเล่นนะครับ แต่ว่าพวกเศษขยะอย่าทิ้งลงไปนะครับมีถุงพลาสติกมีขวดน้ำอยู่ไม่แนะนำนะครับโอเคเรามาคุยกันเรื่องอาหารต่อดีกว่าวันนี้พาแม่ปุ้มมาทานข้าวเที่ยงพักผ่อนสุขภาพจิตดีอ่ะมีแมงวันนะครับอันนี้เป็นธรรมชาติจริงๆครับแมงวันนี่เป็นเรื่องของธรรมชาติครับไม่เป็นไรเราไล่เอาแม่ปุ้มสุขภาพดีลูกน้อยก็จะได้สุขภาพดีนะครับน้องชาก็จะได้สุขภาพดีนะครับน้องมาเห็นน้องก็จะได้โอ้หนูเคยมากินนี่เอ้ยที่นี่ด้วยเหรอ ใช่ไหมครับบางคนสงสัยเอาไหนเด็กเดี๋ยวก็มีครับอีกปีหน้าปีนี้ข้างในก็มีซุ้มเยอะๆนะครับที่สมัครมานั่งชิวๆได้อันนี้ก็มาหลายรอบแล้วนะครับมีที่จอดรถอันฝั่งโน้นที่ผมถ่ายอยู่นะเป็นถนนมะลิวันนะครับบ้านหนองบัวนะครับใครที่ผ่านแวะผ่านไปผ่านมาช่วงเช้าๆน่าจะสัก10 โมงแล้ว10 โมงเช้าถึงน่าจะถึงเย็นอ่ะก็เท่าที่เห็นนะครับ4 โมงเย็น5 โมงน่าจะ4 โมงเย็นถ้า5 โมงก็จะเข้าไป10 โมงถึง4 โมงแล้วกันคิดว่าเขาเปิดประมาณนี้หาหน้าทานครับอร่อยราคาก็ไม่แพงมากอากาศก็ดีครับอากาศดีครับก็จะมีเสียงรถวิ่งไปวิ่งมาก็ไม่เป็นไรก็ติดถนนมันสะดวกดีครับถ้าอยู่ลึกก็เข้าไปยากลำบากนะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนครับเรียกน้ำย่อยนะครับใครหิงก็เชิญเข้าเที่ยวกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ